ถ้าจะแนะนําน้องๆว่าจะเก็บเงินไปเที่ยวยังไงเออผมแนะนําว่า1ก่อนเลยฮนะให้วางแผนเรื่องการท่องเที่ยวก่อนทําไมรู้ไหมบางคนก็ไปเอาบัตเจ็บเป็นตัวตั้งถามว่าผิดไหมก็อาจจะไม่ผิดนะแต่เราอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวในที่ที่เราอยากจะไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่ที่เราอยากจะไปได้นะครับวางแผนหน่อยนะครับลองไปเซิร์ชดูข้อมูลนะฮะตัวเครื่องบินนะครับว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับ ในช่วงเวลาที่เราจะไปเรื่องของที่พักนะครับลองไปเสิร์ชหาข้อมูลสันิดหนึ่งนะครับแล้วก็เผื่อเงินกินใช้ไว้ประมาณหนึ่งเราก็จะพอเห็นกลมๆแหละนะฮะเพราะหลักๆก,ก็ตัวใหญ่ก็ค่าเดินทางเลยเนาะค่าที่พักถ้ามี2ออย่างนี้กินใช้อันนี้มันก็แต่และแต่และมื้อเราก็บริหารจัดก,การได้พอได้เงินก้อนมาปุ๊บเราก็กลับมาดูครับว่าเราจะไปในอีก กี่เดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นบอกไปปีหน้าก็คือ12เดือน12เดือนเราก็อาจจะต้องมาจัดสรรเงินเก็บเงินออมเรานิดนึงถ้าเรามีเงินสำรองฉุกเฉินต้องการแยกออกไปตังหากยาวมายุ่งนอกเหนือจากเงินสำรองฉุกเฉินแล้วก็เงินที่เอาไว้ลงทุนแล้วเนี่ยมันเหลือเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้ามันมีเหลือเราอยากจะใช้มันทั้งหมดไหมหรือจะใช้บางส่วนถ้าใช้ทั้งหมดอ่าแล้วมันพอก็จบแต่ถ้ามันไม่พอก็อาจจะใช้บางส่วนแล้วก็เก็บเพิ่มถ้าจะเก็บเพิ่มก็ต้องถอยกลับไปดูรายรับรายจ่าย นะว่าเรากินใช้ต่อเดือนเนี่ยเออมันเหลือเท่าไหร่นะครับพอจะเก็บได้เท่าไหร่นะครับแล้วลองบวกลบตัวเลขดูแล้วเนี่ยแผนมันเป็นจริงไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นไปเที่ยวใช้เงินอ่ะผมเอาตัวเลขกลมๆแล้วกันนะอ่ะห้าหมื่นบาทนะอ่ะเรามีเงินเก็บอยู่แล้วพอจะแบ่งเจียดมาได้สามหมื่นอ่ะเพราะฉะนั้นเก็บสองหมื่นไปเมื่อไหร่ดีสิ้นปีนี้ค่ะโคดอีกหกเดือนสองหมื่นที่จะต้องเติมมาหารหกอ่ะผมหารง่ายๆแบบนี้ก็ตกเดือนละสามพันโอเคไหม อ่าเราก็วางแผนเก็บเงินของเราไปนะครับเวลาวางแผนเก็บเงินท่องเที่ยวมันไม่ควรจะเอาไปไว้ในเครื่องมือที่มีความเสี่ยงใช้ในพวกดเงินฝากดอกเบีย้ยสูงๆก็ได้นะฮะเอ่อหรืออาจจะเป็นพวกกองทุนรวมตลาดเงินก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะก็จะได้เก็บสะสมเงินไปเที่ยวนะครับวางแผนหรือบางคนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเที่ยวตามบัตเจ็ตที่มีอะไรเงี้ยก็เอาตั้งเลยว่าเราจะใช้เงิน2 0 0 0 0ื่นอ่ะสองหมืน่มนก็อาจจะไปได้ประมาณสิงคโปร์อ่ะ นะ40,000อย่างเงี้ยอาจจะไปแตะญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีก็อาจจะได้อะไรเงี้ยนะ40,000 50, 50,000อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาจัดกับเงินออมที่มีแล้วก็วางแผนออมเพิ่มนะครับแบบนี้นะการหยิบเงินออมที่มีไปใช้ท่องเที่ยวต้องไม่ใช่เงินฉุกเฉินต้องไม่ใช่เงินที่ลงทุนเพื่อการเกษียณนะครับแล้วถ้ามันพอก็จบเลยถ้ามันไม่พอก็เก็บเพิ่มโดยไปเพิ่มกับอะไรฮะเงินออมในแต่ละเดือนอาจจะเจียดหน่อย แต่ละเดือนเราเออมหุ้นเยอะเราก็ลดลงมานิดนึงก็เลยนะแล้วแต่นั้นแล้วแต่นะก็ผสมให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วลองบวกลบตัวเลขดูว่าถ้าทําแบบนี้มันได้ตัวเลขเป้าหมายจริงหรือเปล่านะฮะก็แนะนําเป็นไอเดียง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับนะ